ทีนี้ก็มาถึงคนที่รักเพลงสุนทรภรณ์กันบ้างนะคะจัดคอนเสิร์ตไปครั้งนึงแล้วค่ะสุนทรภรณ์ The Musical แล้วผลตอบรับดีมากบัตรขายเกลี้ยงเลยดังนั้นก็เลยจัดอีกครั้งนี้เป็นครั้งที่2ละเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากละครเวทีกว่าจะรักกันได้สุนทรภรณ์ The Musical เมื่อต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิสุนทรภรณ์และ JSL จึงจับมือกันอีกครั้งสร้างละครเวที1ในดวงใจสุนทรภรณ์ The Musical เพื่อสดุดีบรมครูแห่งวงการเพลงครูเอื้อสุนทรสนานและยังเป็นการอนุรักษ์บทเพลงสุนทรภรณ์ให้อยู่ในความทรงจำของคนรุ่นใหม่ต่อไปด้วยล่ะค่ะโดยละครเวที1ในดวงใจสุนทรภรณ์ The Musical จะพาผู้ชมย้อนวานๆไปสู่งานประกวดเทพีเหมันในปี2509ซึ่งทำให้หนุ่มสาว2คู่ได้พบรักกันภายใต้การกำกับของเจี๊ยบวัชระปานเอี่ยมและเขียนบทโดยอั๋นวัชระแวววุฒินันท์ค่ะคือตัวผมเนี่ยเป็นคนที่เกิดในยุคนั้นพอดียุค2509แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ได้โตมากับเพลงสุนทรภรณ์เพราะฉะนั้นจะเห็นพัฒนาการของเขาเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นแบบละครที่ดูไปเรื่อยมันมีความสนุกสนานมีมุกตลกมีจุดที่ต้องเน้นจังหวะต้องดีมากๆที่พี่เจี๊ยบเนี่ยสามารถจัดตรงนี้จะแนะคนที่แสดงได้ว่าเฮ้ยแค่นี้มากไปแค่นี้น้อยไปนี่ต้องแบบอีกหน่อยโดยเฉพาะความเป็นละครเวทีใช่ไหมมันต้องแสดงความชัดเจนออกมาแต่ชัดยังไงให้มันเป็นแบบว่าธรรมชาติและงานนี้ยังถือเป็นการชิมลางละครเวทีเป็นครั้งแรกของสาวสานีนักร้องเสียงดีจากเวที AF ด้วยซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าหินมากๆเลยละค่ะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกก็ยังไม่เคยเนี่ยเหมือนกับขึ้นมาเล่นละครเวทีแล้วยิ่งครั้งแรกนี่เป็นสุนทรภรณ์ด้วยก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ค่ะซึ่งบางเพลงเนี่ยเราเคยฟังแต่ว่าในเรื่องนี้จะมีหลายๆเพลงที่เพราะมากๆแล้วหลายๆคนก็ยังไม่เคยฟังด้วยซ้ำนะคะอยากให้มาฟังในละครเรื่องนี้ค่ะเช่นเดียวกับพระเอกของเรื่องหนุ่มซีศิวัฒน์ที่มีโอกาสเล่นละครเวทีเป็นครั้งแรกก็บอกเครียดมากๆเช่นกันแถมงานนี้หนุ่มซียังเผยข่าวดีเตรียมเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์ในปลายปีหน้าหลังจากที่ต้องเลื่อนมาหลายครั้งแล้วล่ะค่ะก็ตอนแรกที่จะบวชก่อนหน้านี้ก็มันดันมีรายการเข้ามาแล้วเหมือนมันยังไม่คงที่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราอยู่ตัวแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผู้ใหญ่หรือยังได้พูดไปบ้างแล้วครับได้พูดไปบ้างแล้วแต่ต้นปีหน้าถ้าเกิดหลังจากจบละครเวทียังไงเนี่ยคงจะได้หาเลิกกันนุ่มซีบอกว่าหลังบวชเสร็จก็จะหาเลิกเบียดทันทีแถมยังใจดีให้หวานใจสาวเอมมี่จัดงานแต่งในฝันอย่างที่อยากได้อีกด้วยค่ะ